ราคุมทุกๆกระบวนการผลิตเส้นบะหมี่เราไม่เหมือนใครน้ำซุปเราเข้มข้นกลมกล่อมแล้วก็ตัวเนื้อปูสดหวานชื่อปาล์มนะคะธัญญีโรจนิธิดิศยาค่ะเป็นเจ้าของร้านสว่างบะหมี่ก้ามปูรุ่น3ค่ะบะหมี่ก้ามปูเริ่มจากตั้งแต่รุ่นอากงนะคะ60ปีที่แล้วค่ะตามจริงกงเริ่มตั้งแต่ขายแบบเป็นรถเข็นขายเลยค่ะอยู่ในซอยสว่างค่ะแล้วก็จนเหมือนเขาผันมาแบบเก็บเล็กผสมน้อยจนได้แบบเปิดหน้าร้านเป็นของตัวเองที่หัวลำโพงค่ะอันนั้นก็จะเป็นรุ่นตั้งแต่รุ่นของอากงเลยของเราจุดเด่นคือบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงก้ามปูค่ะก็คือถ้าสมมติเป็นเมนูก้ามปูเราจะได้ครบทุกอย่างเลยเส้นบะหมี่ค่ะแล้วก็เป็นหมูแดงแล้วก็เกี๊ยวกุ้งตัวโตๆนะคะแล้วก็ก้ามปูเราจะมีทั้งหมด3ไซส์ค่ะทั้งไซส์ SML 200 300 400ค่ะแน่นอนค่ะพอได้ยินคำว่าสว่างบะหมี่ก้ามปูนะคะจะต้องนึกถึงคุณภาพแล้วก็วัตถุดิบที่สดค่ะเพราะว่าของเราเริ่มตั้งแต่กระบวนการทำเส้นเองค่ะเพราะว่าเราใช้บะหมี่ไข่เป็ดแล้วก็เริ่มตั้งแต่อากงคือเป็นการนวดเส้นทำเส้นแต่ถามว่าพอมาถึงรุ่น3ค่ะเรามีการปรับแล้วก็เริ่มใช้เครื่องมือเหมือนเครื่องอะค่ะในการผลิตมากขึ้นเพราะว่าพอสาขาขยายมันก็ต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตยังคงให้มันได้มาตรฐานแล้วก็คุณภาพสว่างที่กงทำมาไว้ค่ะนอกจากเส้นบะหมี่นะคะเรามีหมูแดงค่ะเรายังคงใช้วิธีย่างเตาถ่านแล้วก็เกี๊ยวกุ้งเราใช้เป็นกุ้งโอคักซึ่งหายากในท้องตลาดแล้วก็มีราคาที่สูงมากๆก็ยังคงที่จะใช้อยู่เพราะว่าเชื่อว่าสิ่งที่กงเลือกมาแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะมีเนื้อปูค่ะเรายังคงใช้ของปูทะเลค่ะสดใหม่ทุกวันมีการต้มแล้วก็แกะสดใหม่ทุกวันไม่มีค้างสต็อกเลยค่ะเอาจริงๆพอมาถึงรุ่น3อะค่ะต้องยอมรับว่าตอนนี้คือเข้ามาปรับปรุงระบบในเรื่องของการสต็อกสินค้าหรือว่าการทำระบบหลังบ้านมากขึ้นมันเลยมีการเหมือนจัดการเรื่องระบบการจัดเตรียมวัตถุดิบอะค่ะดียิ่งขึ้นมันเลยทำให้เราสามารถบริหารวัตถุดิบให้สดใหม่แล้วก็ไม่ได้ค้างสต็อกและยังคงใช้ได้วันต่อวันพวกระบบต่างๆมันหาได้ในอินเทอร์เน็ตแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าอยากทำร้านอาหารและชนะใจคนกินรู้สึกว่าต้องหาจุดเด่นของอาหารของจานนั้นให้ได้ไม่จำเป็นต้องขายอาหารที่ยากหรือง่ายจนแบบแต่หาจุดเด่นที่ว่าทำไมถึงขายแบบนี้ขายจานนี้เพราะอะไรรสชาติทำไมถึงต้องเป็นร้านนี้เอาจริงๆระบบมันสร้างไม่ยากแค่ได้ตรงนี้ค่ะเชื่อว่าพอคนมีคนกินอ่ะอันนั้นมันรันต่อไปได้ง่ายก็เป็นตั้งแต่รุ่นกงสอนมาเลยคือต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบความสดใหม่แล้วก็กระบวนการทำทุกอย่างค่ะต้องใส่ใจอันนี้เป็นสิ่งที่เชื่อว่าลูกค้าที่ทานบะหมี่เราอะรับรู้ได้ถึงความแบบตั้งใจแล้วก็ความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อลูกค้าเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นเรื่องนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นพนักงานหน้าร้านหรือครัวหลังบ้านนะคะเราจะค่อนข้างที่จะทรีตแล้วก็เทรนพนักงานให้ผลิตทุกขั้นตอนให้สะอาดต้องมีการใส่ใจอะค่ะในทุกๆคราวใช่เราเชื่อว่าไม่ว่าวันนั้นมันจะเป็นวันที่ดีหรือวันที่แย่ของใครอะค่ะแต่ถ้าสมมุติเราได้ทานอาหารที่มันอร่อยแล้วก็มีคุณภาพแล้วเขารู้สึกว่ามันแบบแฮปปี้อะคือวันนั้นก็จะกลายเป็นวันที่ดีได้อาหารทุกจานถ้ามันอร่อยคนที่ได้ทานก็จะมีความสุขอยากให้ทุกคนเปิดใจลองสว่างบะหมี่ก้ามปูรุ่น3ค่ะถึงแม้มันจะผ่านมา60กว่าปีแล้วแต่เชื่อว่าเรายังคงความซื่อสัตย์แล้วก็ความสดใหม่ของวัตถุดิบอาหารเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนค่ะแน่นอนว่าทุกคนที่เข้ามารับบริการจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ